ตึกระฟ้าแห่งอนาคตซึ่งรองรับประชากรทั้งโลกจะเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนขนาดที่แท้จริงของอาคารจะต้องอาศัยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อรองรับโครงสร้างขนาดใหญ่และรับประกันสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยต่อไปนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้ว่าจะสามารถออกแบบและสนับสนุนได้อย่างไรออกแบบตึกระฟ้าแห่งนี้จะเป็นเมืองแนวตั้งที่มีพื้นที่อยู่อาศัยธุรกิจพื้นที่สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกหลายระดับอาคารจะได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่และลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดทุกตารางฟุตจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยมีพื้นที่อยู่อาศัยขนาดกะทัดรัดพื้นที่ชุมชนที่ใช้ร่วมกันและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างจะทำจากวัสดุล้ำสมัยเช่นโลหะผสมเหล็กขั้นสูงคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพื่อรองรับความสูงและน้ำหนักอันมหาศาลรูปร่างของตึกระฟ้าจะได้รับการออกแบบเพื่อลดความต้านทานลมและเพิ่มแสงแดดและการระบายอากาศตามธรรมชาติอาจมีรูปทรงเกลียวหรือเกลียวโดยมีแกนกลางที่รองรับน้ำหนักและให้ความมั่นคงอาคารจะมีจุดเข้าและออกหลายจุดพร้อมด้วยลิฟต์ความเร็วสูงบันไดเลื่อนและทางเลื่อนเพื่อช่วยให้เคลื่อนย้ายภายในโครงสร้างได้ง่ายโครงสร้างพื้นฐานตึกระฟ้าแห่งนี้จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูงเพื่อรองรับจำนวนประชากรจำนวนมหาศาลซึ่งจะรวมถึงพลังงานอาคารจะต้องมีระบบพลังงานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนร่วมกันเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานความร้อนใต้พิภพน้ำจำเป็นต้องมีระบบการจัดการน้ำที่ล้ำสมัยการรวบรวมและรีไซเคิลน้ำฝนน้ำเสียและน้ำดำและการนำเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพมาใช้การจัดการของเสียจะมีการดำเนินนโยบายขยะเป็นศูนย์โดยมีการทำปุ๋ยหมักการรีไซเคิลและการแปลงของเสียเป็นพลังงานเพื่อลดปริมาณของเสียที่ผลิตการขนส่งตึกระฟ้าจะมีระบบการขนส่งที่ครอบคลุมรวมถึงลิฟต์ความเร็วสูงรถขนคนแบบอัตโนมัติและตู้ขนส่งส่วนบุคคลอาคารยังต้องการระบบการสื่อสารขั้นสูงเครือข่ายข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยเทคโนโลยีตึกระฟ้าแห่งนี้จะเป็นอาคารอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการอนุรักษ์น้ำการจัดการขยะและความเป็นอยู่โดยรวมโครงสร้างดังกล่าวจะติดตั้งเซ็นเซอร์ขั้นสูงติดตามและควบคุมระบบต่างๆทั้งอุณหภูมิความชื้นคุณภาพอากาศและความปลอดภัยตึกระฟ้านี้จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งซึ่งบูรณาการกระแสข้อมูลต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการจัดการจราจรและการจัดการขยะอาคารจะมีระบบการจัดการอาคารแบบองค์รวมที่บูรณาการเพื่อให้มั่นใจว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างระบบต่างๆและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดวัสดุขั้นสูงและเทคนิคการกางจะถูกนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและอายุการใช้งานของอาคารลดความต้องการในการบำรุงรักษาและยืดอายุการใช้งานของอาคารตึกระฟ้าแห่งนี้ยังรวมพื้นที่สีเขียวฟาร์มแนวตั้งและสวนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสนับสนุนการผลิตอาหารที่ยั่งยืนตึกระฟ้าแห่งอนาคตซึ่งรองรับประชากรทั้งโลกจะเป็นความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยจะต้องมีโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อรองรับโครงสร้างขนาดใหญ่และรับประกันสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่สำหรับผู้อยู่อาศัยแม้ว่าวิสัยทัศน์นี้อาจดูเหมือนเป็นความฝันที่ห่างไกลแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราจินตนาการถึงอนาคตที่ยั่งยืนซึ่งมนุษยชาติสามารถเจริญเติบโตได้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมการอาศัยอยู่ในตึกระฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรโลกคงเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนมาดูกันว่าชีวิตประจำวันอาจแตกต่างกันในสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรบริเวณใกล้เคียงเนื่องจากตึกระฟ้ามีขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องแบ่งอาคารออกเป็นละแวกใกล้เคียงหรือเขตต่างๆโดยแต่ละแห่งมีลักษณะและวัตถุประสงค์เฉพาะของตัวเองย่านใกล้เคียงเหล่านี้สามารถออกแบบโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่นอาชีพอายุความสนใจหรือภูมิหลังทางวัฒนธรรมตัวอย่างเช่นอาจเป็นย่านการเงินย่านสร้างสรรค์ย่านที่พักอาศัยหรือย่านสันทนาการแต่ละละแวกใกล้เคียงจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและพื้นที่ชุมชนเป็นของตัวเองเพื่อให้มั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยจะสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการภายในบริเวณโดยรอบโรงเรียนการศึกษาจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตประจำวันในตึกระฟ้าจะมีโรงเรียนหลายแห่งตั้งอยู่ทั่วอาคารเพื่อรองรับกลุ่มอายุและความต้องการด้านการศึกษาที่แตกต่างกันโรงเรียนเหล่านี้จะติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยและมีเจ้าหน้าที่จากนักการศึกษาที่มีประสบการณ์หลักสูตรจะได้รับการออกแบบเพื่อรองรับรูปแบบการเรียนรู้ความสนใจและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
โรงเรียนยังเสนอกิจกรรมนอกหลักสูตรกีฬาและชมรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนในหมู่นักเรียนธุรกิจตึกระฟ้าแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทข้ามชาติจะมีพื้นที่สำนักงานพื้นที่ค้าปลีกและย่านการค้าโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสทำงานมากมายและเข้าถึงสินค้าและบริการได้อาคารนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมและการประชุมที่ทันสมัยช่วยให้มืออาชีพสามารถทำงานร่วมกันและเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานทั่วโลกการสื่อสารการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในตึกระฟ้าที่มีประชากรหลายพันล้านคนอาคารนี้จะติดตั้งระบบการสื่อสารขั้นสูงรวมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียภายในผู้พักอาศัยสามารถใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานและเพื่อนฝูงรวมถึงเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของอาคารบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งการเคลื่อนที่ไปรอบๆตึกระฟ้าจะต้องมีประสิทธิภาพสะดวกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาคารอาจมีระบบการขนส่งขั้นสูงเช่นลิฟต์ความเร็วสูงรถไฟแม็กเลฟหรือระบบขนส่งด่วนนอส่วนบุคคลระบบเหล่านี้จะลดความจำเป็นในการใช้ยานพาหนะแบบดั้งเดิมลดความแออัดและมลภาวะภายในอาคารนอกจากนี้อาจมีช่องทางเฉพาะสำหรับคนเดินเท้านักปั่นจักรยานและรูปแบบการคมนาคมอื่นๆที่ไม่ใช้เครื่องยนต์พื้นที่ทางสังคมเพื่อส่งเสริมความรู้สึกของการมีปฏิสัมพันธ์ในชุมชนและสังคมตึกระฟ้าจะประกอบด้วยพื้นที่ชุมชนสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะจำนวนมากพื้นที่เหล่านี้จะได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์และการพักผ่อนโดยนำเสนอกิจกรรมและกิจกรรมต่างๆแก่ผู้อยู่อาศัยตัวอย่างเช่นอาจมีสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะสาธารณะสวนสาธารณะห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โรงละครและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาการอาศัยอยู่ในตึกระฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรทั้งโลกจะเป็นประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และน่าหลงใหลอาคารจะต้องได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความต้องการความสนใจและวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพความยั่งยืนและการสร้างชุมชนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการวางแผนอย่างดีผู้อยู่อาศัยสามารถเพลิดเพลินกับคุณภาพชีวิตระดับสูงพร้อมการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบริการและโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่กว้างขวางความยั่งยืนจะเป็นส่วนสำคัญของตึกระฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรทั้งโลกอาคารจะต้องได้รับการออกแบบและดำเนินการในลักษณะที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรให้สูงสุดต่อไปนี้คือแนวทางบางส่วนที่สามารถบรรลุความยั่งยืนได้พลังงานตึกระฟ้าจะต้องใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมไฟฟ้าพลังน้ำและความร้อนใต้พิภพอาคารนี้สามารถออกแบบให้มีแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมในตัวเพื่อผลิตไฟฟ้าในสถานที่นอกจากนี้ระบบประหยัดพลังงานเช่นไฟเลทเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะและฉนวนขั้นสูงจะช่วยลดการใช้พลังงานได้การจัดการขยะและการรีไซเคิลการจัดการขยะและการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิผลถือเป็นสิ่งสำคัญในตึกระฟ้าที่มีประชากรหลายพันล้านคนอาคารแห่งนี้มีระบบคัดแยกและรีไซเคิลขยะขั้นสูงรวมถึงโรงงานทำปุ๋ยหมักและการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนขยะอินทรีย์ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้นอกจากนี้อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลสำหรับกระดาษพลาสติกแก้วและโลหะการจัดการน้ำการอนุรักษ์น้ำถือเป็นสิ่งสำคัญในตึกระฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรทั่วโลกอาคารอาจมีฝักบัวและห้องสุขาแบบไหลต่ำรวมถึงระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งรวบรวมและบำบัดน้ำเสียจากอ่างล้างหน้าฝักบัวและเครื่องซักผ้าเพื่อการชลประทานและชักโครกสามารถติดตั้งระบบเก็บน้ำฝนเพื่อรวบรวมและกักเก็บน้ำฝนเพื่อการชลประทานและการใช้งานอื่นๆที่ไม่สามารถบริโภคได้การออกแบบอาคารการออกแบบตึกระฟ้าจะมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาคารสามารถออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดเพื่อลดการใช้ที่ดินและลดความจำเป็นในการใช้ระบบฐานรากที่กว้างขวางโครงสร้างนี้สามารถสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่ยั่งยืนเช่นเหล็กรีไซเคิลไม้และคอนกรีตคาร์บอนต่ำนอกจากนี้อาคารอาจมีหลังคาสีเขียวผนังที่อยู่อาศัยและสวนแนวตั้งเพื่อเป็นฉนวนลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมืองและปรับปรุงคุณภาพอากาศการขนส่ง
ตึกระฟ้าอาจมีระบบการขนส่งขั้นสูงเช่นลิฟต์ความเร็วสูงรถไฟแม็กเลฟและระบบขนส่งด่วนส่วนบุคคลเพื่อลดความจำเป็นในการใช้ยานพาหนะแบบดั้งเดิมและลดความแออัดและมลภาวะภายในอาคารนอกจากนี้อาคารยังสามารถออกแบบให้มีช่องทางเฉพาะสำหรับคนเดินเท้านักปั่นจักรยานและรูปแบบการคมนาคมอื่นๆที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ความยั่งยืนจะเป็นข้อกังวลหลักสำหรับตึกระฟ้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากรทั้งโลกอาคารจะต้องได้รับการออกแบบและดำเนินการในลักษณะที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรให้สูงสุดด้วยการใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนระบบการจัดการขยะและการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมาตรการอนุรักษ์น้ำการออกแบบอาคารที่ยั่งยืนและระบบการขนส่งขั้นสูงตึกระฟ้าแห่งนี้อาจเป็นแบบจำลองสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองอย่างยั่งยืนการอาศัยอยู่ในตึกระฟ้าที่มีผู้คนหลายพันล้านคนย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตการขาดพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวอาจนำไปสู่ความรู้สึกหวาดกลัวที่แคบวิตกกังวลและเครียดนอกจากนี้เสียงกิจกรรมและประสาทสัมผัสที่มากเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางจิตใจและการกระตุ้นมากเกินไปเพื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ตึกระฟ้าจะต้องรวมพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการพักผ่อนและบรรเทาความเครียดต่อไปนี้เป็นวิธีที่เป็นไปได้ในการจัดการกับความท้าทายนี้พื้นที่สีเขียวรวมพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะหรือสวนภายในตึกระฟ้าเพื่อให้ผู้พักอาศัยมีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและเชื่อมต่อกับธรรมชาติพื้นที่เหล่านี้อาจรวมถึงหลังคาเขียวขจีสวนแนวตั้งหรือสวนสาธารณะในร่มห้องทำสมาธิและเจริญสติสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำสมาธิเจริญสติและการไตร่ตรองซึ่งผู้พักอาศัยสามารถพบกับความสงบและเงียบสงบห้องพักเหล่านี้สามารถติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวนการตกแต่งอันเงียบสงบและที่นั่งที่สะดวกสบายพื้นที่เล่นโยคะและออกกำลังกายจัดให้มีพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการเล่นโยคะการออกกำลังกายและการออกกำลังกายซึ่งสามารถช่วยลดความเครียดและปรับปรุงสุขภาพจิตได้พื้นที่เหล่านี้อาจรวมถึงยิมสตูดิโอเต้นรำหรือพื้นที่อเนกประสงค์ที่แปลงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายห้องรับรองทางสังคมสร้างห้องรับรองส่วนกลางหรือพื้นที่ชุมชนที่ผู้พักอาศัยสามารถพบปะสังสรรค์ทำงานอดิเรกหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มพื้นที่เหล่านี้สามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพจิตห้องพักผ่อนเสมือนจริงใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดื่มด่ำสำหรับการพักผ่อนและบรรเทาความเครียดห้องเหล่านี้สามารถจำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นชายหาดป่าไม้หรือภูเขาเพื่อหลีกหนีจากขอบเขตของตึกระฟ้าโซนเงียบกำหนดโซนเงียบหรือพื้นที่เงียบซึ่งผู้อยู่อาศัยสามารถหลบหนีเพื่อความสงบและเงียบสงบได้พื้นที่เหล่านี้อาจมีการจำกัดระดับเสียงการเก็บเสียงและกิจกรรมน้อยที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตให้การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตบริการให้คำปรึกษาหรือการบำบัดเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยบริการเหล่านี้สามารถให้บริการด้วยตนเองหรือจากระยะไกลผ่านแพลตฟอร์มเสมือนการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณให้ผู้พักอาศัยปรับแต่งพื้นที่อยู่อาศัยด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้เช่นแสงไฟที่ปรับได้การควบคุมอุณหภูมิหรือการติดตั้งฉนวนป้องกันเสียงรบกวนสิ่งนี้สามารถช่วยสร้างความรู้สึกควบคุมและความสะดวกสบายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและแออัดการเตรียมการอยู่อาศัยที่ยืดหยุ่นเสนอการจัดเตรียมการอยู่อาศัยที่ยืดหยุ่นเช่นเฟอร์นิเจอร์แบบโมดูล่าหรือพื้นที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและความชอบส่วนบุคคลความยืดหยุ่นนี้สามารถช่วยให้ผู้พักอาศัยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัวและพื้นที่ส่วนตัวภายในพื้นที่อยู่อาศัยของตนได้การมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมสิ่งนี้สามารถช่วยส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตและสร้างโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยได้เชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความสนใจคล้ายกันด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้ตึกระฟ้าที่มีผู้คนหลายพันล้านคนสามารถบรรเทาผลกระทบของการใช้ชีวิตที่มีความหนาแน่นสูงต่อสุขภาพจิตได้สิ่งสำคัญคือการจัดเตรียมพื้นที่และโอกาสที่หลากหลายสำหรับการพักผ่อนการเข้าสังคมและความเป็นส่วนตัวช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้ค้นพบความรู้สึกสบายใจและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองภายในชุมชนหากทุกคนอาศัยอยู่ในตึกระฟ้าเดียวกันชีวิตการทำงานก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อไปนี้เป็นวิธีที่เป็นไปได้ชั้นเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆตึกระฟ้าอาจมีชั้นหรือพื้นที่เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเทคโนโลยีการเงินการดูแลสุขภาพและการศึกษาสิ่งนี้จะช่วยให้มืออาชีพสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมงานส่งเสริมนวัตกรรมและอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้วันทำงานที่ไม่มีการเดินทาง
เนื่องจากทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาคารเดียวกันความจำเป็นในการเดินทางในแต่ละวันแบบเดิมๆจะหายไปผู้พักอาศัยสามารถเดินหรือขึ้นลิฟต์ไปยังที่ทำงานช่วยลดความเครียดเวลาและพลังงานที่ปกติใช้ในการคมนาคมขนส่งการจัดการงานที่ยืดหยุ่นเนื่องจากอยู่ใกล้ที่ทำงานและบ้านผู้คนอาจมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นพวกเขาสามารถทำงานจากที่บ้านหยุดพักเพื่อใช้เวลากับครอบครัวหรือปรับเวลาทำงานเพื่อรองรับความต้องการส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตความพึงพอใจในงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานการทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นการอยู่อาศัยและทำงานในอาคารเดียวกันอาจนำไปสู่โอกาสในการทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นในอุตสาหกรรมหรือสาขาอื่นๆของตนได้อย่างง่ายดายซึ่งอาจจุดประกายแนวคิดใหม่ๆการร่วมลงทุนทางธุรกิจหรือความร่วมมือความต้องการการประชุมเสมือนจริงลดลงเมื่อทุกคนอยู่ใกล้กันการประชุมเสมือนจริงและการประชุมทางวิดีโอก็จะน้อยลงในทางกลับกันผู้เชี่ยวชาญสามารถพบปะแบบเห็นหน้ากันส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ใช้ร่วมกันตึกระฟ้าสามารถเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่ใช้ร่วมกันเช่นร้านกาแฟร้านอาหารฟิตเนสและสถานที่ดูแลเด็กซึ่งมืออาชีพจะเข้าถึงได้ง่ายในระหว่างวันทำงานการทำงานจากระยะไกลๆเป็นบรรทัดฐานแม้ว่าบางคนอาจชอบทำงานจากที่บ้านหรือพื้นที่ทำงานที่กำหนดไว้ในตึกระฟ้าแต่คอนออื่นๆอาจเลือกทำงานจากระยะไกลจากทุกที่ในอาคารเนื่องจากทุกคนที่อาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันความแตกต่างระหว่างที่ทำงานและที่บ้านจึงอาจเบลอมากขึ้นและการทำงานจากระยะไกลอาจกลายเป็นบรรทัดฐานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้นความใกล้ชิดระหว่างที่ทำงานและบ้านอาจนำไปสู่ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญสามารถหยุดพักเพื่อใช้เวลากับครอบครัวทำงานอดิเรกหรือทำเรื่องส่วนตัวโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเวลาเดินทางหรือจัดการความรับผิดชอบในการทำงานการเปลี่ยนแปลงในบทบาทงานและอุตสาหกรรมการใช้ชีวิตและการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์ตึกระฟ้าแห่งนี้สามารถสร้างโอกาสในการทำงานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ได้ตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญอาจมุ่งเน้นไปที่งานตามโครงการงานฟรีแลนซ์หรือการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกันศักยภาพสำหรับวัฒนธรรมการทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันเมื่อทุกคนที่อาศัยและทำงานในอาคารเดียวกันขอบเขตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวอาจเลือนหายไปสิ่งนี้อาจนำไปสู่วัฒนธรรมการทำงานที่เปิดตลอด24ชั่วโมงทุกวันซึ่งผู้เชี่ยวชาญทำงานตลอดเวลาหยุดพักและทำงานในโครงการตามความจำเป็นหากทุกคนอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันชีวิตการทำงานก็คงจะเปลี่ยนไปในหลายๆด้านโดยเน้นที่ความยืดหยุ่นการทำงานร่วมกันและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานแม้ว่าจะมีความท้าทายที่ต้องจัดการแต่การจัดการการใช้ชีวิตและการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์นี้สามารถส่งเสริมชุมชนที่มีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์ได้เนื่องจากประชากรทั่วโลกอาศัยอยู่ในตึกระฟ้าแห่งเดียวเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ชีวิตประจำวันดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ AI หุ่นยนต์และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนแง่มุมต่างๆของชีวิตตั้งแต่การจัดการทรัพยากรไปจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไปนี้เป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีบางส่วนการจัดการทรัพยากรระบบ AI จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการทรัพยากรเช่นอาหารน้ำและพลังงานระบบเหล่านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของทุกคนพร้อมทั้งลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดการขนส่งด้วยการทำฟาร์มแนวตั้งการผลิตอาหารจะดำเนินการภายในอาคารขจัดความจำเป็นในการขนส่งทางไกลสำหรับการเคลื่อนย้ายภายในอาคารสามารถใช้ระบบลิฟต์ขั้นสูงและตู้ขนส่งส่วนบุคคลเพื่อขนส่งผู้คนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการจัดการขยะหุ่นยนต์และระบบการจัดการขยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะรับผิดชอบในการรวบรวมคัดแยกรีไซเคิลและกำจัดขยะซึ่งจะช่วยลดปริมาณของเสียที่ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัสดุรีไซเคิลการรักษาความปลอดภัยระบบเฝ้าระวังที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบหุ่นยนต์จะตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยระบบเหล่านี้จะสามารถตรวจจับภัยคุกคามความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและตอบสนองต่อเหตุการณ์ใดๆได้อย่างรวดเร็วการดูแลสุขภาพหุ่นยนต์และผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยเหลืองานทางการแพทย์เช่นการตรวจสอบสัญญาณชีพการให้ยาและการตรวจสุขภาพตามปกติสิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพได้การศึกษาระบบการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนบุคคลสำหรับเด็กและผู้ใหญ่โดยปรับหลักสูตรให้เหมาะกับความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคลเทคโนโลยีเสมือนจริงและความเป็นจริงเสริมสามารถใช้เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ได้
การจัดการพลังงานระบบการจัดการพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และมาตรวัดเพื่อลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดอาคารยังสามารถผลิตพลังงานจากแหล่งหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมการสื่อสารระบบการสื่อสารขั้นสูงเช่นผู้ช่วยสั่งงานด้วยเสียงและการฉายภาพโฮโลแกรมจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสื่อสารระหว่างกันและกับระบบ AI ของอาคารได้การบำรุงรักษาหุ่นยนต์และระบบบำรุงรักษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะรับผิดชอบในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของอาคารเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพคุณภาพชีวิตระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะตรวจสอบและจัดการปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเช่นคุณภาพอากาศอุณหภูมิและความชื้นสิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนมีสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและดีต่อสุขภาพด้วยการบูรณาการ AI หุ่นยนต์และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆชีวิตในตึกระฟ้าที่มีประชากรทั่วโลกจะมีประสิทธิภาพยั่งยืนและสะดวกสบายเทคโนโลยีเหล่านี้จะสนับสนุนชีวิตประจำวันรักษาความสงบเรียบร้อยและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคน